ได้เวลาเอาดีเข้าตัวจะฝ่าฟันอุปสรรคได้ต้องใช้อะไรบ้างสวัสดีครับพบกับผมชัชวาลแสงตรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัวนะฮะรายการที่จะคอยมามั่นเติมวิตามินดีด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังแล้วก็ภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตของพวกเราทุกคนวันนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตั้งใจฟังดีๆนะครับวันนี้อาจจะได้ยินเสียงนกนะฮะเสียงรถหาบเร่นะฮะรถพุ่มพวงนะฮะที่จะมาขายของในหมู่บ้านนะครับเหมือนอย่างคราวที่แล้วนะฮะก็จะมีเสียงรถไฟนะฮะถ้าเกิดว่าเงี้ยหูฟังดีๆนะครับคือจริงๆผมสร้างกล่องนะครับป้องกันเสียงแล้วนะครับคือมันจะไม่มีเสียงกล้องนะฮะเสียงกล้องน่าจะน้อยลงนะฮะแต่ว่าก็มันยังไม่สามารถที่จะกันเสียงนะฮะที่มาจากข้างนอกที่มันมีความดังประมาณหนึ่งได้ครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะฮะถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายในระหว่างอัดรายการแบบนี้นะครับแต่ว่าผมก็จะไม่ย่อท้อนะฮะไม่ย่อท้อเหมือนกับผู้ชายคนนี้นะครับที่วันนี้เราจะมาพูดถึงกันนะครับผู้ชายที่เจออุปสรรคหลายครั้งหลายครานะครับแต่ว่าเขาก็ยังสู้นะฮะจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับเขาสามารถที่จะได้แชมป์นะครับการประกวดเพาะกายผู้ชายที่ชื่อว่าเจมส์เคิร์สลีย์ครับสำหรับเจมส์เคิร์สลีย์นะฮะเขาเป็นชายหนุ่มนะครับอายุ23ปีนะครับที่เกิดในประเทศออสเตรเลียนะฮะแล้วก็ชีวิตของเขานะครับก็จริงๆดำเนินชีวิตเหมือนชายหนุ่มปกติเลยนะฮะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเขาค้นพบว่าตัวเขาเองนะครับเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะฮะหลังจากวันนั้นนะครับเขาก็ตัดสินใจนะครับที่จะเข้ารับการทำคีโมนะฮะแต่ว่ามันมีนิดนึงก็คือในระหว่างที่เขาเข้าทำคีโมเนี่ยครับทุกๆวันเนี่ยเขาก็จะมีการอัดคลิปนะครับแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวการสู้ชีวิตการสู้โรคมะเร็งของเขานะครับนั่นทำให้เขามีแฟนคลับที่มาให้กำลังใจส่วนหนึ่งนะฮะคอยให้กำลังใจเขาในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับจนผ่านไป5เดือนนะครับโรคร้ายของเขาเนี่ยก็หายลงนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเขาจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงเพราะว่าร่างกายที่แข็งแรงก็จะทำให้เขามีจิตใจที่แข็งแรงนะฮะในการที่จะต่อสู้กับโรคร้ายได้ว่าแล้วเขาก็เลยเข้าฟิตเนสนะครับแล้วก็ฟิตหุ่นนะฮะจนผ่านไป16เดือนนะครับหุ่นก็ดีมากเลยนะฮะหุ่นเสียมากนะฮะกำยำมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัดสินใจที่จะไปประกวดเพาะกายนะครับแต่ว่าหลังจากที่ประกวดเพาะกายไปนะครั้งนั้นเนี่ยไม่ได้รางวัล นะครับนอกจากจะไม่ได้รางวัลแล้วนะฮะ1เดือนต่อมานะครับยังโดนลงโทษด้วยนะครับจากโชคชะตานะฮะเพราะว่าหมอที่รักษาเขาครับโทรกลับมาแจ้งนะครับว่าเอ้ยตอนนี้โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่เขาเป็นเนี่ยนะครับมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งคือเชื้อมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะคือตอนนั้นเขาบอกว่าเขารู้สึกท้อนิดนึงเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเพิ่งหายมาครับแล้วก็ผ่านมา16เดือนเนี่ยตลอดระยะเวลา16เดือนถ้าคนที่ออกกำลังกายคนที่เล่นฟิตเนสเนี่ยจะรู้ว่ากว่าที่เราจะสร้างกล้ามเนื้อให้มันแบบแข็งแรงให้มันใหญ่โตให้มันสวยงามได้ครับมันต้องใช้วินัยมันต้องใช้ความอดทนมากๆคือทุกวันต้องเล่นกีฬาต้องควบคุมอาหารนะฮะแต่ว่าพอจะต้องมาเป็นมะเร็งอีกครับคือเวลาเป็นมะเร็งเนี่ยเวลาทำคีโมครับกล้ามเนื้อทุกอย่างเซลล์ทุกอย่างของร่างกายมันจะโดนทำลายหายไปหมดเลยนั่นหมายถึงว่าเขาจะต้องสูญเสียกล้ามเนื้อที่เขาสร้างมาในตลอดระยะเวลา16เดือนฮะแต่ว่าด้วยชีวิตที่ไม่มีทางเลือกนะครับเขาก็ตัดสินใจที่จะกลับเข้าไปทำคีโมนะครับแล้วก็มีการปลูกถ่ายไขกระดูกนะฮะซึ่งหลังจากรักษาไประยะเวลานึงนะครับเขาก็หายเป็นปกตินะฮะหลังจากหายเป็นปกตินะครับเขาก็กลับมาเล่นฟิตเนสเล่นเวทอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็เข้าประกวดเพาะกายอีกครั้งนึงนะฮะแล้วว่าครั้งนี้เองนะครับที่เขาสามารถที่จะชนะแล้วก็ได้รางวัลกลับมาเรื่องราวของเจมส์เคิร์สลีย์นะฮะก็จริงๆไม่ต่างจากผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกคนนะฮะที่เราเคยอาจจะได้ยินเรื่องราวกันมาบ้างแล้วนะฮะเรื่องของการต่อสู้กับโรคร้ายจนหายกลับมานะครับแต่ว่า
ส่วนตัวนะครับผมมองว่าเรื่องนี้มันมีแง่มุมที่ให้ข้อคิดกับเราในมุมที่ต่างออกไปนะครับก็คือว่าถ้าเกิดมองว่ากล้ามเนื้อนะฮะกล้ามสวยๆของเจมส์เคิร์สลีย์เนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่เป็นความฝันนะฮะสิ่งที่เขาพยายามที่จะลงทุนสร้างมันขึ้นมานะฮะแต่ว่าจนวันนึงเนี่ยโรคร้ายก็ได้ทำลายความฝันนะครับทำลายสิ่งที่เขาสร้างมาตลอดชีวิตเนี่ยให้มันหายไปนะฮะเราก็จะต้องเลือกนะฮะถ้าเกิดว่าเราเป็นเจมส์เคิร์สลีย์ว่าเฮ้ยถ้าชีวิตมันเลวร้ายขนาดนี้นะฮะเราจะไปสร้างกล้ามเนื้ออีกทำไมนะฮะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าวันนึงเนี่ยเราจะต้องเป็นมะเร็งจะต้องทำคีโมเราจะมีกำลังใจในการที่จะสร้างสิ่งที่มันพังทลายไปแล้วเนี่ยขึ้นมาใหม่อีกครั้งเรื่อยๆหรือเปล่านะฮะแต่ว่าเจมส์เคิร์สลีย์เนี่ยคิดต่างออกไปนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่า1ก็คือการที่มีร่างกายที่แข็งแรงนะครับก็จะช่วยให้เขาเนี่ยมีพลังในการสู้กับชีวิตต่อไปนะฮะกับอีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าถึงแม้ว่ากล้ามเนื้อของเขานะฮะจะโดนทำลายครั้งแล้วครั้งเล่านะครับแต่ว่าเขานะครับเชื่อว่าด้วยความเชื่อนะฮะด้วยทัศนคติที่ดีนะครับถ้าเขาคิดว่ามันทำได้นะฮะถ้าเขาคิดว่ามันจะสร้างใหม่ขึ้นมาได้เนี่ยมันก็ต้องทำได้นะครับและสุดท้ายเลยนะฮะก็คือว่าเราได้เห็นว่าอีกสิ่งนึงนะฮะที่เป็นเสมือนยารักษาโรคนะฮะที่ทำให้เขาสามารถที่จะเอาชนะโรคร้ายขึ้นมาได้เนี่ยก็คือกำลังใจจากแฟนๆนะครับ 27,000 คนที่อยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะที่เป็นแฟนคลับของเขาให้กำลังใจเขานะครับนั่นเป็นอีกหนึ่งพลังในการช่วยส่งต่อให้เขาเนี่ยมีพลังนะครับในการที่จะเอาชนะโรคร้ายได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าวันนึงนะครับสิ่งที่คุณมีนะครับหรือว่าสิ่งที่คุณสร้างมาสิ่งที่คุณฝันไว้นะครับมันล้มมันหายนะครับหรือว่ามันทลายต่อหน้าต่อตาของคุณนะครับอย่าเพิ่งหมดหวังนะฮะพักผ่อนให้เพียงพอก่อนนะครับเพื่อให้ร่างกายของเรานะฮะมีภูมิมีพลังนะครับในการที่จะสู้นะครับสำหรับวันใหม่และอย่าลืมเรื่องของความเชื่อทัศนคติที่ดีนะฮะที่ว่าเราจะสามารถผ่านเรื่องหลายๆไปได้และสุดท้ายเลยคือลองมองหากำลังใจนะฮะจากคนรอบข้างซึ่งถ้าเกิดยังหาไม่ได้นะครับมาที่เอาดีเข้าตัวนะฮะผมเชื่อว่าเรามีกำลังใจดีๆเรามีแรงบันดาลใจดีๆมากมายนะฮะเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณเนี่ยสามารถที่จะก้าวผ่านวันไร้ๆไปได้และปิดท้ายวันนี้นะครับด้วยโค้ดดีโค้ดโดนซึ่งวันนี้มาจากผมเองนะครับอย่าลืมนะครับตามที่บอกไว้ในชื่อเอพิโซดอย่าให้ cancer เท่ากับ cancelอย่าให้มะเร็งร้ายนะครับแม้แต่มะเร็งร้ายในความคิดของเรานะครับมาทำลายความฝันแล้วก็เป้าหมายของเราครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวได้ทุกวันจันทร์พุธและวันศุกร์รวมถึงฝาก Subscribe เอาดีเข้าตัว Podcast ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์ในทุกโซเชียลมีเดีย Facebook IG และ Twitter สุดท้ายนี้ Have a good dayขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของพวกเราทุกคนสวัสดีครับ